ราจะแบ่งเราจะวาดกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบ่งเป็น5ช่องโดยแต่ละช่องเราจะแรงเงาโดยความเข้มต่างกันโดยเริ่มจากการใช้ EE แล้วก็ไล่ไปจนถึงช่องที่สว่างที่สุดเช่นบล็อกแรกนะครับบล็อกแรกจะเป็นบล็อกที่เข้มที่สุดแล้วค่อยไล่สว่างไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าสีของเงามันจะอ่อนลงเรื่อยๆนะครับตามบล็อกทั้ง5จนไปถึงสว่างที่สุดอันนี้คือมืดที่สุดนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการมาฝึกวาดรูปทรงทางเรขาคณิตในการแรงเงานะครับขั้นแรกนะครับขั้นแรกเราต้องกำหนดทิศทางของแสงที่จะให้เกิดเงาของวัตถุนะครับอย่างรูปนี้ผมจะให้มาทางทิศนี้มาเริ่มกันเลยนะครับอย่างวัตถุชิ้นแรกอย่างเช่นสี่เหลี่ยมนะครับทรงสี่เหลี่ยมนะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่มืดที่สุดของวัตถุก็ระบายสีดำทับไปครับถ้าสมมติเงามันดูไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับให้ใช้นิ้วนะครับค่อยๆถูเกียร์ครับต่อไปจะเป็นทรงกลมนะครับในการแรงเงาทรงกลมเราจะแรงเงาเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนะครับเพราะว่าทรงกลมมันไม่มีด้านหน้าด้านหลังเวลาแสงตกกระทบมันเลยส่องกระจายทั่วพื้นผิวนะครับอีกเทคนิคนึงที่ผมใช้นะครับเมื่อถ้าสมมุติเราคิดว่าส่วนที่เราแรงเงาดำเกินไปเราสามารถใช้ยางลบนะครับแต้มเป็นจุดๆได
ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการลงเงาของรูปทรงต่างๆเริ่มจากทรงกลมนะครับเราต้องสังเกตจากทิศทางของแสงถ้าเรากำหนดให้แสงตกด้านนี้ใช่ไหมครับเงาของแสงนี่อย่างเช่นถ้ากำหนดให้แสงมาด้านนี้ลากผ่านจุดยอดของพีระมิดไปอยู่ตรงนี้ครับเช่นเดียวกับทรงกระบอกนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการวาดรูปทรง3มิติโดยการแรงเงานะครับขอบคุณครับรับชมตัวอย่างต่อจากนี้ได้เลยครับ